ผมอยากจะเห็นป่าเพราะว่าป่ามันถูกทำลายพริบตาเลยแล้วเมื่อมันถูกทำลายภายในพริบตาหมายความว่าในทุนก่อนเอาไม้ไปชาวไร่ก็ชาวนาก็ขึ้นไปทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดเป็นหลักเขาเรียกว่าเสือโพดบุกถ้าเมื่อไรเสือโพดบุกเสือรถบุกเสือหลังบุกปุ๊บเสือลำบุกเนี่ยนะฮะเสือลำนี่คือกระลำนะเวลาปลูกกระลำนี่ต้องปลูกไอ้นี่ฮะเสือชักเบื่อแล้วชนิดก็คือชนิดผักนั่นเองชนิดผักเสือโพดไก่ข้าวโพดเนี่ยนึกออกไหมฮะเสือหลังเสือรถเสือรถนี่เรียกว่าเก็บตกกับเสือหลังเนี่ยเก็บตกเสือหมอบเป็นไงอาจารย์เสือหมอบคือรถหมอบเลยไอ้เสือหลังกับเสือรถเนี่ยนะฮะหมายความว่าปลูกอะไรไม่ได้ปลูกสับปะรดกับปลูกมันสับปะหลังเถอะมันอยู่ได้สบายมากหัวมันโตไม่ต้องห่วงคุณภาพดินจะเป็นไงก็ได้หมดแต่ว่าไอ้บุกเบิกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ไอ้เสือขิงบุกก่อนอ๋อขิงไปก่อนเลยเสือขิงก่อนแถวด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่โอ้มีหน้าถึงมีขิงละครับลมสักลมลมสักเลยด่านซ้ายขิงอร่อยฮะที่นั่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบุกเบิกเนี่ยจะเสือขิงไปพอเสือขิงไปแล้วเสือลำอ๋อเสือลำเสือลำก็เป็นพื้นที่ที่ถูกก็เลยครับมีการปรับแล้วหน้าพื้นที่คือตัดภูเขาไปไอ้ตัดป่าไปเรียบร้อยก็เพราะกล้าไปปลูกหูเป็นดอยทับเบิกอะฮะภูทับเบิกหรือไม่แม่ริมหรืออะไรต่างดอยแม่โถแม่เสลียงต่างเนี่ยฮะเสือลำทั้งนั้นเป็นดอยเลยมีม็อกเกอรี่ไหมครับม็อกเกอรี่อะไรต่างเอาเป็นว่าเสือลำก็แล้วกันเสือลำพอเสร็จเสือลำปุ๊บเสือโพดเข้ามาเลยพอเสือโพดสัก10ปีนะเผาทิ้งไม่เสือโพด10ปีก็ตกลงกับเสือหลังเสือหลังก็คือมันสับปะหลังสุดท้ายไม่มีอะไรละวันน้ำเขียวเป็นแบบนี้เขาบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกทำลายในเรื่องของอินทรีย์ในดินเนี่ยก็บอกว่ามันสำหลังนี่มักจะไปปลูกที่ไหนก็จะทำให้ดินเสียใช่ไหมคืออย่างนี้อาจารย์แล้วจะตะโตสภาพดินเนี่ยนะฮะที่มันไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วอ่ะดินเร็วๆเอามันสำหลังไปปลูกเนี่ยมันโตแล้วก็มีลูกให้เนี่ยก็ดีนักหนาแล้วก็ดีนักหนาแล้วเขาพูดถึงว่าธาตุอาหารที่อยู่ในดินหมดไปต่อปีเนี่ยประมาณ 3-4 พันล้านตีเป็นมูลค่านักวิชาการเขาคุยกันออกมาผมก็เลยนั่งตอนฝนตกผมคิดว่าอยากจะกอบกู้ไอ้ผืนดินไอ้แปลงพวกนี้นะฮะผมก็เคยผมพยายามจะผลักดันขับเคลื่อนนะฮะป่า3อย่างไม้หลักไม้รองไม้ล่างเอาแค่นี้พอแล้วการปรับหน้าดินล่ะอาจารย์ทำไมไม่ไถกลบหรือยังไงฮะก็มันเป็นวิธีการของนี่ก่อนคราวนี้ถามว่าพอชาวบ้านบุกไปเรื่อยๆชาวบ้านก็บุกข้าวโพดปลูกข้าวโพดทุกวันนี้ก็ปลูกข้าวโพดเป็นหลักเลยอยู่ที่วังน้ำเขียวนี่เป็นหลักเลยเมื่อปลูกข้าวโพดปุ๊บได้กำไรมาปีนึงปีนึงก็ได้อยู่20,000-30,000ก็ซื้อรถสร้างบ้านอยู่แบบนี้ใช่ไหมพอวันไหนปีไหนปุ๊บเนี่ยพอมันเจ๊งปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ดินสปก.ก็ไปให้กับนายทุนปากช่องไปที่ดินปากช่องในทุนก็เก็บไอ้ที่ดินสปก.เนี่ยเก็บไว้ก็เก็บไว้เพราะเอาไปใช้ไม่ได้ตัวเองเป็นในทุนอ่ะเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปวังน้ำเขียวก็โปรโมทบอกว่าอากาศดีพวกในทุนปากช่องก็บอกให้เอาไหมมันกลายมาเป็นแบบนี้ฮะทั้งที่กำหนดไอ้กฎหมายของที่ดินสปก.ว่าจะต้องให้กับผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่จบทางการเกษตรเท่านั้นจบทางการเกษตรนะฮะมันมีให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่จบทางการเกษตรเท่านั้นแล้วปรากฏว่าพอผมคิดตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะให้มีไม้หลักไม้รองไม้ล่างไม้หลักเนี่ยผมกะว่าจะให้ปลูกประดู่มะค่าหรือว่าตะเคียนหรือว่าไม้สักถูกต้องไหมฮะไม้รองของผมตอนนั้นก็บ้าเรื่องต้นกฤษณาถ้าไม่มีกฤษณาผมก็กะว่าปลูกส้มปลูกมะนาวหรือปลูกฝรั่งเรียกไม้รองไม้ล่างของผมก็จะปลูกพริกปลูกผักแล้วก็ผมก็ไปจะไปทำนิคมป่าเรียกว่าให้ที่ดินชาวคนจนเนี่ยนะฮะผมก็ไปหาชาวบ้านแถวนั้นสนใจไหมบอกว่าถ้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากบุรีเรากล่าวว่าทำโครงการนี้ก็จะให้พระองค์ท่านคนละ5ไร่แล้วก็การันตีว่าต่อเดือนเนี่ยนะฮะการันตีว่าต่อเดือนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทคุณฟ้าความบ้าของหนึ่งแกนเมื่อปี38เมื่อปี3940เสร็จแล้วก็ไปผมก็ไปคุยกับสปก.จังหวัดท่านเห็นด้วยผมไปคุยกับผู้จัดการใหญ่ทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรท่านเห็นด้วยก็รองเอ็นนูก็เห็นด้วยรองผู้จัดการใหญ่ในยุคนั้นเขาก็มอบหมายให้ผอ.ไปที่นั่นเลยไปที่วังน้ำเขียวไปประชุมกันที่โครงการนั้นเนื่องมาจากบุรีเอาตามที่ผมว่าปลูกไม้หลักไม้รองไม่ล่างคืออย่างนี้อาจารย์ละตะคุณฟ้ามันเป็นเรื่องตลกไหมคุณให้เงินไปสร้างบ้านอ่ะไปปลูกบ้านอ่ะแล้วผ่อนอ่ะ30 ปีอ่ะ20 ปี30 ปีคุณให้ได้แต่ทำไมคุณจะให้เกษตรกรเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาจำนำอ่ะ20 ปี 30 ปีทำไมไม่ทำให้ผมบ้างล่ะคนจนอ่ะทำไมไม่ทำให้ผมบ้างคราวนี้วิธีการบอกคุณปล่อยให้กู้ให้ผมมา5ไร่นะฮะผมขอกู้สัก200,000ผมก็จะเอา5ไร่เนี่ยไม้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดอ่ะ5สมมุติ 1,000 ต้นไปจำนำไว้แล้วผมก็เอาไอ้
พริกมะเขือต่อเดือนเนี่ยผมจะวางแผนรับซื้ออาจารย์รัตตะคุณฟ้า ความบ้าของหนึ่งกันเนี่ยนะฮะเคยไปคุยกับผู้จัดการ MK ฝ่าย MK ซุกี้นะอาจารย์ MK ตั้งแต่เขายังไม่ดังอ่ะผมไปคุยเขาประมาณเขาฟังผมพูดแต่เพียงผู้เดียวเลยนะหมายถึงว่าอาจารย์จะไปเปิดตลาดผักไม่ผมจะไปขายผักไร้สารพิษหลายสิบปีก่อนเขาก็พยักหน้าผู้หญิงนะพยักหน้าแล้วก็ยิ้มดีเขาคงดูอยู่นะแล้วเขาก็บอกว่าดีค่ะผมก็พูดเป็นตุเป็นตะเป็นตุเป็นตะผมจำได้มันล้มๆชั่วโมงเขาฟังผมได้ยังไงก็ไม่รู้ผมก็มีความอิ่มเอิบโอ้โหเขาบอกว่าดีค่ะดีค่ะเอาละเขาซื้อไหมเสร็จแล้วเขาบอกตกลงอย่างนี้อาจารย์เอ็มเคเนี่ยนะฮะในกรุงเทพจะรับซื้ออาจารย์นะฮะเอาวันละ3ตันคือหอม3ตันผักบุ้ง3ตันขึ้นไช่3ตันแล้วก็กวางตุ้ง3ตันคือวันละ 3,000 กิโลผมก็เดินออกมาตัวเบาตัวเบาผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้คือไปคิดแบบว่าเราจะปลูกป่าจะทำต่างๆก็ผมมีพลังตรงจุดนี้พอเสร็จปุ๊บผมไปคุยกับสปกจังหวัดใช่ไหมพอคุยสปกจังหวัดสปกจังหวัดเอาด้วยทกสเอาด้วยคราวนี้ผมจะไปเอาที่ดินขอซื้อที่ดินในทุนอ่ะปรากฏว่าเขารู้ว่าที่ดินในทุนไปซื้อจากชาวบ้านไปยึดมาเนี่ย 4,000-5,000 บาทไอ้สปกจังหวัดเขาบอกนี่คุณเอาไป 20,000 พอเขาจะมาขาย 60,000 ขายกลับคืนมาพวกเราเขาบอกเอาไป 20,000 ไปบีบบังคับไปบีบคอโอ้โหผมเกือบตายเขาจะมาฆ่าผมไปบีบคอเขาซื้อไร่ละ 20,000 เขาจะขายไร่ 60,000 ทำไมนะจะซื้อไหมปรากฏมันซื้อไม่ได้เขาจะฆ่าผมไงก็เลยหมายความว่าเขาร้องไปที่กรมเอาไปว่าร้องไปที่กรมแล้วกันกรมก็แจ้งมาที่นี่บอกว่าโครงการอันเนื่องมาจากว่าจะไปบีบในทุนจะไปซื้อที่ดินคือผมต้องการจะไปปลูกป่าอาจารย์ละจ่ะคุณฟ้าผมจะไปปลูกป่าแล้วก็ปลูกผักแล้วเอาชาวบ้านมาแล้วก็มีรายได้แล้วมีป่าผมเนี่ยติดเขาใหญ่เลยนะเขามันมีถนนคุณปองพลเป็นรุ่นตีเกษตรเนี่ยตอนนั้นนะตอนนั้นอ่ะเขาทำถนนรอบเขาใหญ่เลยผมเนี่ยไปได้พื้นที่ตรงนั้นประมาณ1,000 กว่าไร่แต่ว่าเป็นของในทุนเนี่ยประมาณเกือบ800 ไร่แต่ปรากฏว่าเราจะขอซื้อก็20,000ในทุนคนหนึ่งขาย60,000ในทุนคนหนึ่งขาย80,000มันอยู่ริมเขื่อนด้วยไงชาวบ้านเป็นไงไหมอาจารย์ฮะชาวบ้านเขาก็อยากได้เขาอยากจะทำอาจจะทำจะร่วมมือกับอาจารย์แต่ปรากฏว่าเขาในทุนคนนี้ลูกสาวอีกคนไปทำงานอยู่ในกรมก็ไปร้องอธิบดีหมดเลยว่าหน่วยงานของรัฐคือสปกจังหวัดไปบีบเขาผมก็มานั่งคิดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองแล้วผมทำไปทำไมผมถามกันแล้วผมจุกด่าผมก็เลยไม่ได้ทำโครงการแบบนั้นพอไม่ได้ทำโครงการแบบนั้นอาจารย์ละตะคุณฟ้าผมเห็นแล้วไอ้ทะเลไอ้อะไรนะผางามทะเลหมอกตรงที่นาดีที่เขาถูกจับๆนะก็เมื่อปี2038เขาสร้างมันแต่35เขาสร้างมาสร้างกันเยอะหมดเลยจนถึงทุกวันนี้เขาสร้างไปหมดผมถามอาจารย์ละตะผมถามคุณฟ้าถามท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยปล่อยเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคุณปล่อยปะละเลยได้อย่างไรพอมาถึงวันนี้คุณฟ้องเขาแล้วก็เอาป้ายไปติดเขาผมถามว่าตลอดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขากำลังก่อสร้างคุณต้องไปฟ้องเอาเจ้าที่ของรัฐไปเลยไปยันเลยบอกห้ามสร้างเพราะนี่ขึ้นที่ป่าสงวนแต่ปรากฏว่าชาวบ้านที่ทำไร่ข้าวโพดอ่ะทำลายหน้าดินพังเอาอ่ะเขาปล่อยปะละเลยพอชาวบ้านเขาเจ๊งเขาขายในทุนก็ไปสร้างพอในทุนเริ่มสร้างคุณต้องไปจับเขาตั้งแต่เริ่มสร้างไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาโปรโมทเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างรีสอร์ทขึ้นมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เอาอย่างนี้ดีไหมจับก็จับผิดก็ต้องผิดว่าไปตามผิดแต่ย้อนรอยไปเลยหัวหน้าอุทยานไอ้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดต้องตัดเงินเดือนทั้งหมดย้อนไปเลยหมายความว่าคุณละเลยมาทั้งหมดกับเจ้าที่สปกก็ละเลยมีผลวันนี้คุณเป็นอธิบดีวันนี้คุณเป็นรองอธิบดีวันนี้คุณเป็นผอ.กองย้อนไปให้หมดพวกนี้คือเจ้าที่ของรัฐก็ต้องตัดเงินเดือนเนื่องจากว่าปล่อยปะละเลยปล่อยให้ในทุนไปบุกรุกได้อย่างไรผมเนี่ยไปขับรถเนี่ยนะฮะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลังเนี่ยตรงที่มวกเหล็กขึ้นไปบนภูเขาก็ผมมองดูแล้วก็ที่ตรงนั้นมันก็เป็นลานกว้างเขาก็เป็นบุกเบิกเป็นหน้าผาสวยงามมากเลยแล้วที่มันสูงกว่านั้นก็คือมีวัดมีโรงเรียนมีบ้านอยู่เอ้าคุณปล่อยให้ชาวบ้านอยู่กันเต็มไปหมด100-200ราคาเรือนแต่มีคนหนึ่งเป็นข้าราชการเกษียณจะไปเอาตรงที่หน้าผามองดูสวยงามคุณไม่จับเขาเฮ้ยจับไม่ว่าแต่ขอให้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่ว่าคนจนหรือเศรษฐีจับหมดแล้วตัวคุณในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของคุณที่รับผิดชอบนั้นจัดการหักเงินเดือนให้หมดเอาไหมใช่เอ้าคงต้องมีการกำหนดใช้นะฮะหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับมาตรา157อาจารย์ที่ผ่านมาเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมักจะอ้างบอกมีเจ้าที่ไม่พอปัดโทเอ้ยยาบ้าเม็ดนึงยังค้นเจอเจ้าหน้าที่ป่าพอเห็นปุ๊บใครเนี่ยรู้หมดเชื่อผมเถอะแต่ที่ผ่านมาใครมั้ง
มีใครบ้างหรือเปล่าไปเฮ้ยเอามีสินจ้างให้พวกคุณพวกคุณก็สร้างมาสร้างมาจนกระทั่งเขาทำการท่องเที่ยววันนี้ปรากฏว่าวังน้ำเขียวเป็นอันดับที่2เป็นเมืองที่หมายว่าลมทะเลจากระยองเนี่ยนะฮะมันพัดเข้ามาตรงนี้พอดีฟอกผ่านเลยผ่านเขาใหญ่ผ่านป่าเขาใหญ่เหมือนผ่านปอเพราะผ่านป่าเขาใหญ่มันฟอกพอฟอกปุ๊บมันก็ตกมาตรงที่วังน้ำเขียวตกมาที่ตรงปากช่องมวกเหล็กพอดีอากาศมันก็เลยบริสุทธิ์อากาศเลยดีพอเริ่มดีๆขึ้นมาปุ๊บอธิบดีกรมป่าไม้อะไรทะเลทะล่ามาบอกผมจบป่าไม้ผมไปเรียนผมไปอยู่วารสารตรงที่กรมป่าไม้แล้วตลอดที่ผ่านมาคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นป่าไม้จังหวัดวันนี้คุณเป็นอธิบดีคุณไม่รู้เลยว่าวังน้ำเขียวบุกรุกถูกทำลายขนาดไหนวันนี้คุณมาเป็นอธิบดีเฮ้ยคุณได้รับสัญญาณใครมาวันนี้คุณได้รับสัญญาณใครมาไอ้ประเภทอยู่ๆอารมณ์ขึ้นมาจะจับใครจะจับกูมีกฎหมายอยู่ในมือทำให้ประชาชนเดือดร้อนคุณมีความสุขใช่ไหมอธิบดีกรมป่าไม้ครับนะฮะฟังอยู่ครับไม่คุณมีความสุขใช่ไหมเห็นประชาชนเดือดร้อนถ้าคนที่โดนเขาบอกให้มึงต้องจับจับพระด้วยจับผู้ในการโรงพยาบาลตำบลด้วยจับโรงเรียนด้วยผมดูแล้วด้วยผมดูแล้วมันเป็นปัญหาหมักหมมมานานแล้วอาจารย์นะในเรื่องของการละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่อาจารย์สะท้อนว่าอาจจะได้ก็เลยฮะกระแสมาทางไหนหรือเปล่านะก็เลยทำให้เกิดมีความคึกคืนคึกคักในการปรับจับในตอนนี้นะครับแล้วก็แลดูว่าน่าจะเป็นปัญหาบานปลายพอสมควรเหมือนกันก็นี่ไงเขาบอกว่าวิธีการเขาแล้วผมพูดคือคุยกันนะฮะคุณปล่อยปากมาถึงแบบนี้มันต้องหาวิธีการอ้าวมันผิดก็ต้องแยกแยกผิดแล้วพวกคุณที่ผ่านมาเป็นถึงอธิบดีกรมป่าไม้วันนี้พวกคุณต้องรับผิดด้วยที่ปล่อยมีการเจ้าหน้าที่ต้องโดนด้วยต้องโดนด้วยตัดเงินได้30-50%ตัดไปเลยคุณต้องยอมรับด้วยไม่ใช่โอ้ยพวกนี้ทำผิดแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลายคนมีเงินเป็นร้อยล้านลงทุนไปนอนไม่หลับประสาทจะกินให้คุณมีความสุขเลยเห็นคนทำแบบนี้บางทีเราต้องไปดูในข้อกฎหมายที่ว่ามีผลบังคับใช้ย้อนหลังจากที่ออกจากราชการหรือไม่อาจารย์ผู้ว่าโคราชวันนี้ออกมาคุยบอกเรามาคุยกันแล้วก็ทำวิธีการเช่าได้ไหมก็ทำกันแต่มันต้องมีกำหนดชัดเจนอาจารย์ต่างคุณฟ้าให้ต่างประเทศเนี่ยคนจะกลับอยู่ในป่าได้อยู่ได้แต่ต้นไม้ต้องห้ามตัดประการที่หนึ่งถ้ามันเป็นภูเขาหัวล้นต้องกำหนดพื้นที่ปลูกนี่เอาตรงนี้ดีไหมเอาตรงที่ลำตะคองอ่ะที่ว่าเขาเยี่ยเที่ยงมีใครคนหนึ่งไปอยู่บนยอดเขาก็ยังเป็นปัญหาอยู่เปล่าไอ้ที่ต่อจากของท่านแล้วลงมาข้างล่างก็ชาวบ้านอยู่เต็มหมดแล้วคุณก็ไปจัดการคนคนเดียวบ้าไหมคุณไปจัดการผู้ใหญ่คนนั้นคนคนเดียวผมไม่ว่าท่านทำผิดก็ต้องผิดไปแต่อีกคนเป็นร้อยหลังคาเรือนทำไมคุณไม่จัดการทำไมไม่เอาลงมาล่ะเอาคุณจับไป2คนไปติดคุกทำไมจับ2คนไม่จับอีก100คนอ่ะก็เพราะคุณปล่อยปะละเลยก็บ้านหนึ่งหลังน่ะอาจารย์รัชตะมีสังกะสีขึ้นน่ะมี2ชั้นน่ะทำไมระหว่างก่อสร้างขึ้นทำไมไม่ไปจับเขาอ่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเอ้าเฮ้ยมีคนมาสร้างพื้นที่ตรงนี้ใหม่แล้วปรากฏไอ้พื้นที่ปากช่องเนี่ยนะฮะแล้วบริเวณใกล้ๆเขาใหญ่เจ้าหน้าที่อาจจะปฏิเสธแล้วครับอาจจะปฏิเสธว่าไอ้ตอนที่ก่อสร้างเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับพอดีมาเห็นตอนเสร็จพอดีก็ไม่เป็นไรจากมูลคนแล้วเห็นแล้วเสร็จมาแล้ว20ปีเพิ่งจะเห็นอย่างนี้เป็นต้นมันใช่มั้ยให้ความยุติธรรมกับสังคมเลยสิครับคือสังคมเนี่ยมันจะอยู่สงบสุขเนี่ยนะฮะเขาไม่จับอาจารย์และตะแต่จับคุณฟ้า คุณฟ้าเดือดร้อนไหม บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วต่อไปมันก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งกันเกิดขึ้นถ้าคุณเล่นฉันได้ฉันก็เล่นคุณ บ้านเมืองไม่กี่ยุคเหรอสังคมมันจะเป็นสุขเหรอเพราะบริหารราชการแผ่นดินบริหารสังคมเนี่ยต้องให้ความเสมอภาคถ้าคุณเล่นคนหนึ่งคุณต้องเล่นทุกคนอย่ามีแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกลุ่มหนึ่งคุณลองคิดดูสิว่าเขาไม่มีมือไม่มีเท้าเหรอครับนะฮะนี่คือปัญหาของบ้านเมืองครับแล้วที่สําคัญไม่ใช่ที่วังน้ําเขียวปากช่องมวกเหล็กครับเอาวันนี้เชียงรายก็ทั้งผืนบนยอดเขาอยู่กันทั้งนั้นน่ะครับมีเต็มไปหมดคุณแน่จริงนะมันมีเจ้าของโรงเบียร์โรงนึงน่ะไปสร้างอ่ะอยู่ตรงนั้นด้วยไปสร้างสนามกอล์ฟครับเขาไม่รู้กี่ลูกครับคุณจับเขาได้มั้ยล่ะอธิบดีกรมป่าไม้ครับจับเขาได้มั้ยครับแม่ริมเนี่ยนะครับหางดงเนี่ยคุณจับเขาได้มั้ยทั้งหมดเลยตรงนั้นแล้วก็ที่อําเภอฝางเนี่ยเช่าปลูกส้มอ่ะ คุณให้เขาไปปลูกส้มทำไมเวลาปลูกป่าเนี่ยให้เช่าปลูกป่าเอาไปสิแต่ไปปลูกส้มมันเป็นพืชเชิงเดียวไม่ได้ครับหน้าดินเสียหมดแล้วนี่ปรากฏไปให้เขาแล้วปรากฏว่าเป็นแบบนี้แหละไอ้ที่ผ่านมาก็เพราะไอ้กรมป่าไม้นี่แหละไอ้ที่ผ่านมาก็เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละไม่ว่าหน่วยงานไหนเป็นปัญหาหมดก็คือว่าปล่อยปะละเลยพอถึงเวลามีใครมาสะกิดให้มึงจัดการเรื่องนี้ให้ฉันหน่อยสิก็เข้าไปเล่นบ้านเมืองก็วุ่นวายหมดนักข่าวก็บอกเฮ้ยมึงผิดกฎหมายมึงผิดกฎหมายแล้วทำให้เจ้าของรีสอร์ทประสาทกินหมดเจ้าของรีสอร์ททำใจได้เอ้าแล้วตาสีทำไมไม่จับอ่ะก็ตาสีนะมันเป็นแปลง50ไร่ปลูกข้าวโพดเป็นภูเขาทั้งภูเขาแล้วเมื่อเก็บข้าวโพดไปแล้วมันก็เป็นพื้นดินว่างเปล่าแล้วทำไมไม่จัดการอ่ะแต่ว่าถ้า
รีสอร์ทบอกให้ตกลงคุณก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วต่อปีคุณเสียค่าเช่ามา10ปีก็ว่ากันไปก็จัดการให้มันเรียบร้อยทำยังไงระหว่างคนกับป่าอยู่ด้วยกันระหว่างสัตว์ป่ากับป่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรนั่นหมายความว่าแนวทางการปฏิบัติหรือแนวทางการจะหารือแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้ถูกต้องตามเนื้อผ้าเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้เนี่ยคิดแล้วหนักใจก็